ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสาวแม็กซ์และก็หนุ่มสงกรานต์นั้นก็ดูเหมือนว่าความรักจะทวีความหวานมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆควงกันไปเที่ยวอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นก็ดูใกล้เคียงกันซึ่งก่อนหน้านี้สาวแม็กซ์พิรานีก็เผยภาพใช้ชีวิตยังคงแฮปปี้และก็มีความสุขไม่น้อยหลังจากห่างหายจากวงการมาได้สักพักซึ่งช่วงนี้อยู่ในสภาวะโควิด -19 เธอจึงได้ไปช่วยหนุ่มสงกรานต์เสิร์ฟกาแฟล้างจานซึ่งก็เป็นธุรกิจของแฟนหนุ่มณโบนันซ่าเขาใหญ่ซึ่งล่าสุดนางเอกสาวอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักนั้นก็ไม่ทอดทิ้งเพื่อนสนิทอย่างแม็กซ์พิรานีบุกไปเยี่ยมทันทีหลังจากเสิร์ฟกาแฟล้างจานโบนันซ่าเขาใหญ่ช่วยแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชะนารงค์ซึ่งงานนี้สาวแต้วณัฐพรก็ได้อวดภาพผ่านIGขณะที่สาวแม็กซ์กำลังเล่นสเกตบอร์ดโดยที่ระบุข้อความไว้ว่าโค้ชพี่แม็กซ์อีกด้วย